สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนั่งรถ3ล้อปั่นหรือรถเวโลแท็กซี่เที่ยวชมเมืองเบอร์ลินกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะรถ3ล้อนำเที่ยวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเราก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเยอะนะคะเหมาะมากค่ะราคาค่าบริการก็พอรับได้นะคะไม่แพงมากอย่างวันนี้เราเช่ามาครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ20กว่ายูโรนะคะสำหรับ2คนค่ะหารกันแล้วก็ตกคนละ10กว่ายูโรก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ละสถานที่ที่คุณโชเฟอร์เขาขับผ่านไปเขาก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่โน่นที่นี่ที่นั่นคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรค่ะตรงนี้เขาพามาจอดให้เราถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่ามุมนี้จะเห็นหอส่งสัญญาณหรือทีวีทาวเวอร์นะคะแทรกอยู่ระหว่างกึ่งกลางของโดมทั้งสองเห็นไหมคะได้ภาพสวยงามเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนี้ก็จะให้เพื่อนๆได้ชมภาพแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆกันไปจนจบคลิปเลยนะคะChange, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fineI strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.